และนี่คือสุสานของพญาอินทรานะครับเป็นเจ้าเมืององค์แรกของปัตตานีหรือในนามขององค์กรอินทราชาติเจ้าเมืองที่ปกครองปัตตานีนรุสลามมาอย่างยาวนานสินค้าโอท็อปของที่นี่ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นงานปักจับโบราณค่ะแล้วก็จะมีงานปักมือด้วยที่นี่ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดียอดฮิตของที่นี่ก็จะเป็นงานปักจับโบราณเป็นพวกกระเป๋าผ้าพันคอแล้วก็เสื้อค่ะเป็นลวดลายที่เกิดจากเครื่องช้างที่เราเจอในพื้นที่ก็มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน